ในป่าใหญ่ดอยสูงเขตเวียงปันลูกช้างน้อยตัวหนึ่งกำลังเดินคลออยู่กับแม่ซึ่งบาดเจ็บที่เท้าหน้าเท้าหน้าของแม่ถูกตอไผ่แหลมคมทิ่มต่ำเป็นแผลลึกเจ็บปวดติดเชื้อมีน้ำหนองและเลือดไหลออกมาอยู่ตลอดเวลาแม่เดินครวญครางโซซัดโซเซทรงตัวแทบไม่ไหวแล้วน้ำตาของแม่ไหลรินออกมาจากเบ้าตาทั้งสองข้างแม่จ๋าเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะแม่เดินต่อไปไหวไหมลูกช้างถามเอางวงน้อยๆของเธอลูบไหล่ปลายงวงของแม่ด้วยความสงสารห่วงใหญ่แม่ช้างได้ยินก็เอางวงที่สั่นระริกลูบไหล่หัวลูกอย่างรักใคร่ปานดวงใจพูดตอบว่าลูกแม่แม่คงจะเดินได้ไม่ไกลแล้วล่ะบาดแผลของแม่ลึกนักเป็นแผลที่สาหัสและเน่าแล้วพิษบาดแผลลุกลามจนขาของแม่ปวดบวมทำให้แม่เป็นไข้ตัวร้อนรุ่มคล้ายถูกไฟเผาลูกเอ้ยแม่จะไปที่โคนไม้ข้างหน้าโน่นแล้วพักนอนบอกลูกเสียงสั่นๆยังเจ็บปวดรวดร้าวแล้วก็ค่อยๆก้าวเดินกระเพลกกระเพลกไปเมื่อถึงแล้วก็คุกเข่าอย่างลำบากยากเย็นทรุดตัวลงนอนตะแคงหอบเหนื่อยอ่อนแรงอ่อนล้าหลายวันแล้วที่กินไม่อิ่มเพราะเดินไกลไม่ได้หาอาหารไม่ค่อยได้หิวโหยสุดจะพรรณนาแม่ช้างทุกข์ทรมานแต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อชะตากรรมของตนเป็นห่วงและสงสารลูกน้อยใจจะขาดลูกน้อยเพิ่งจะหย่านมได้ไม่นานยังหากินเองไม่ค่อยเป็นและคุ้มครองตัวเองไม่ได้ลูกเอ๋ยลูกแม่ถ้าหากแม่ตายลูกของแม่จะเป็นอย่างไรใครจะช่วยคุ้มครองลูกของแม่หนอนางช้างผู้เป็นไข้หนักรำพึงรำพันด้วยความห่วงลูกน้อยสุดหัวใจส่วนลูกน้อยก็นอนเบียดเอางวงลูบงวงลูบหน้าของแม่แล้วพูดบอกพลางร้องไห้ด้วยเช่นกันแม่จ๋าหนูหิวแม่จ๋าหนูหิวเหลือเกินไปหากินเองนะลูกนะนั่นพุ่มไม้อ่อนนั่นกินได้นะลูกเอางวงน้อมกิ่งมันลงมาแล้วกินใบกินกิ่งอ่อนๆของมันนะลูกแล้วต้นหญ้านั่นก็กินได้ไปเดินไปกินเองนะลูกแม่ช้างพูดแล้วก็เอาปลายงวงดันลูกให้ลุกขึ้นแม่จ๋าพาหนูไปหน่อยหนูอยากให้แม่ไปด้วยลูกเอ้ยแม่ลุกไม่ไหวแล้วแม่คงจะต้องตายในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แม่รู้ตัวดีหากไม่มีแม่แล้วลูกต้องหากินเองนะลูกนะแม่ช้างพูดแล้วก็ร้องไห้น้ำตาไหลพรากอย่างร้าวรานใจลูกน้อยหิวทนไม่ไหวก็วิ่งเยาะๆไปแต่ไปได้หน่อยหนึ่งก็วิ่งย้อนกลับมาไปสิลูกไปกินแม่ร้องชูงวงกระตุ้นลูกอีกลูกช้างก็ละล้าละลังหิวก็หิวกลัวก็กลัวล้นลานเดี๋ยววิ่งไปเดี๋ยววิ่งมาอยู่อย่างนั้นไปสิลูกไปกินแม่ดูลูกอยู่ไม่ต้องกลัวนางช้างพยายามพูดบอกกระตุ้นให้กำลังใจลูกอยู่นานกว่าลูกน้อยจะกล้าเดินห่างแม่ไปตามลำพังเพื่อหากินเองลูกช้างพอเดินห่างแม่มาถึงพุ่มไม้แล้วก็รีบเอางวงเหนี่ยวดึงใบไม้ใส่ปากกินด้วยความหิวโหยกินแล้วกินได้หน่อยเดียวก็วิ่งกลับไปหาแม่อีกเอางวงดึงงวงแม่ชวนให้แม่ลุกขึ้นพูดบอกว่าแม่จ๋าลุกขึ้นไปกินกับหนูไปกินด้วยกันแต่แม่ช้างก็ลุกไม่ได้นอนน้ำตาไหลอยู่เช่นนั้นได้แต่มองลูกน้อยสุดที่รักของตนด้วยความเศร้าใจ5 วันต่อมาก็มีชายกลางคนคนหนึ่งชื่อตาสางนวลและลูกชายวัย12 ปีออกมาหาของป่าทั้งตาสางนวลและลูกได้ยินเสียงช้างร้องโหยหวนตาสางนวลสะดุ้งรีบดึงลูกเข้าไปหลบหลังพุ่มไม้ตาจ้องมองไปใจเต้นระทึกกระซิบบอกลูกว่าเสียงลูกช้างร้องเสียงลูกช้างพ่อไกลเสียงมันร้องไห้นะพ่อลูกชายก็กระซิบบอกพ่อของตนนิ่งไว้ก่อนอย่าเสียงดังเดี๋ยวแม่ของมันได้ยินช้างแม่ลูกอ่อนมันดุร้ายมันหวงลูกของมันมากพ่อและลูกหลบยืนฟังกันอยู่นาน
แต่เสียงร้องไห้ของลูกช้างก็ยังคงดังมารอพ่ออยู่ตรงนี้นะจ่ายปานพ่อจะไปดูมันสักหน่อยกำชับลูกชายแล้วก็ถือมีดเดินย่องๆบังพุ่มไม้ใบหนาไปตามทิศที่มาของเสียงแล้วก็แลเห็นลูกช้างน้อยตัวหนึ่งมอบชูงวงสายส่งเสียงร้องไห้อยู่ตลอดเวลาใกล้ๆกับร่างที่แน่นิ่งไม่ไหวติ่งของแม่ตาสางนวลซุ่มดูอยู่ครู่หนึ่งก็เข้าใจว่าการที่ลูกช้างน้อยตัวนั้นส่งเสียงร้องไห้ก็เพราะมันเสียใจที่แม่ของมันตายจากไปแล้วนั่นเองชายชาวบ้านต้าตึงเขตเวียงปั่นเห็นแล้วก็บังเกิดความรู้สึกสะเทือนใจภาพของลูกช้างน้อยร่ำไห้ข้างศพแม่นั้นเป็นภาพที่น่าสังเวชใจยังเหลือล้นภาพชีวิตในอดีตเมื่อเยาว์วัยของตัวเองที่เกือบลืมไปแล้วผุดวาบขึ้นมาเขาหวนนึกระลึกได้ว่าเมื่อครั้งเขายังเป็นเด็กอายุ 5-6 ขวบเขาก็เคยนั่งเฝ้าแม่ซึ่งป่วยหนักจนแม่สิ้นใจไปต่อหน้าต่อตาของเขาเช่นเดียวกันเมื่อนึกเช่นนั้นแล้วก็เกิดความเมตตากรุณารีบเดินกลับไปหาลูกชายพูดบอกว่าพ่อเห็นแล้วลูกช้างน้อยมันร้องไห้แม่ของมันตายเราเอามันไปเลี้ยงกันเถอะแล้วตาสางนวลก็ไปหาเถาวัลย์กับใบไม้อ่อนๆหอบใหญ่ค่อยๆเดินไปหาลูกช้างพูดปลอบโยนด้วยเสียงนุ่มนวลไพเราะพลางยื่นใบไม้อ่อนๆให้คงจะเป็นด้วยบุญเก่าเคยอุปถัมภ์ค้ำชูกันมาแต่อดีตกาลลูกช้างน้อยพอได้เห็นตาสางนวลพูดดีๆด้วยเอาใบไม้มายื่นให้ก็บังเกิดความรักความผูกพันตาสางนวลเอามือลูบหัวลูบงวงพูดปลอบโยนว่าไปลูกไปแม่ของเจ้าตายแล้วไปอยู่กับพ่อนะลูกนะลูกช้างน้อยก็เอางวงจับมือตาสางนวลน้ำตาเอ่อไหลรับรู้เดินต้อยๆตามหลังตาสางนวลลงจากดอยเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์แก่ผู้คนชาวบ้านที่ได้พบเห็นและนับตั้งแต่นั้นลูกช้างน้อยกำพร้าก็รักตาสางนวลตาสางนวลอ่อนโยนพูดดีชอบเอามือลูบหัวแสดงความรักความเอ็นดูอยู่เสมอๆตาสางนวลตั้งชื่อลูกช้างน้อยนั้นว่านางฮักแพงเพราะเธอน่ารักเรียบร้อยและรู้ภาษาราวกับเป็นคนบอกสอนอะไรก็เรียนรู้ได้เร็วเชื่อฟังตาสางนวลและภรรยาจึงรักมันคล้ายลูกอีกคนหนึ่งและตั้งชื่อว่านางฮักแพงคือรักมากมายตาสางนวลไปไหนนางช้างน้อยฮักแพงก็เดินตามหลังต้อยๆชูงวงตามไปด้วยร้องแอ๊กแอ๊กตามไปทุกแห่งที่ไปหาของป่าไปทำไร่ทำนาและแม้กระทั่งไปวัดก็ตามไปร่วมทำบุญนอนหมอบฟังธรรมอยู่ข้างศาลาธรรมของวัดต้าตึงซึ่งเป็นศาลาไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูงประมาณ1เมตรปูด้วยกระดานแผ่นยาวๆเป็นศาลาโล่งตอนไปวัดด้วยกันครั้งแรกนางช้างน้อยฮักแพงจะเดินขึ้นบันไดตามตาสางนวลและภรรยาไปด้วยแต่ตาสางนวลห้ามว่าฮักแพงรอพ่อกับแม่อยู่ข้างล่างนะลูกลูกเป็นช้างขึ้นไปบนศาลาไม่ได้คอยอยู่ข้างล่างตรงบันไดนี้นะเอาสาธุซะของใส่บาตรสาธุกับพ่อแม่ด้วยจะได้บุญด้วยกันนะลูกตาสางนวลบอกแล้วก็ยื่นตะกร้าใส่ของทำบุญให้นางช้างน้อยก็เอาปลายงวงมาแตะแตะก้มหัวอนุโมทนาบุญเป็นภาพที่ซาบซึ้งประทับใจของพระและสาธุชนในวัดที่ได้พบเห็นนางฮักแพงเป็นช้างแสนรู้ฟังภาษาคนออกทุกๆคนเชื่อกันอย่างนี้เพราะใครพูดบอกอะไรหากพูดดีๆไพเราะมันก็จะยื่นงวงกระดิกหูพองกหัวทำท่าทางรับทราบตอบไมตรีด้วยท่าทางยินดีแต่หากใครพูดว่าพูดนินทาพูดกระแนะกระแหนมันจะเมินหน้าหนีทำทีงอนๆไม่ชอบใจเห็นได้ชัดเจนนางฮักแพงนั้นรู้จักไหว้พระเจ้าพาราเวลาไปวัดเห็นตาสางนวลและภรรยาประนมมือไหว้พระมันก็จะชูงวงขึ้นๆลงๆแสดงอาการเคารพน้อมไหว้อยู่มาวันหนึ่งตอนเช้าตรู่เป็นวันพระภรรยาของสางนวลเห็นดอกบัวหลวงทั้งตูมและบานชูช่อดอกสะพรั่งอยู่ในลำธารตื้นๆข้างบ้านก็เดินลงไปเก็บดอกบัวตูมเพื่อนำไปบูชาพระเจ้าพารา
นางฮักแพงเห็นก็เดินตามลงไปในลำธารเอาปลายงวงช่วยเด็ดดึงและนับตั้งแต่วันนั้นก่อนจะไปวัดภรรยาตาส่างนวลก็จะพูดสั่งว่าฮักแพงไปเก็บดอกบัวมาให้หน่อยลูกแม่จะเอาไปวัดไปบูชาพระนางช้างน้อยก็จะเดินไปเก็บดอกบัวมาให้อย่างว่าง่ายตาส่างนวลและภรรยาก็ชื่นใจพูดบอกกันว่านางฮักแพงนี้ดีบอกง่ายสอนง่ายใช้ง่ายไม่เหมือนจายปานยิ่งโตยิ่งบอกยากใช้อะไรไม่ค่อยอยากจะทำเลยจายปานลูกชายวัยรุ่นได้ยินแม่กับพ่อพูดค้อนแคะก็พูดดังๆขึ้นว่าก็ฉันไม่ใช่ช้างนี่อีกอย่างนึงเดี๋ยวนี้ฉันรู้สึกว่าแม่กับพ่อจะรักลูกช้างนั่นมากกว่าฉันแล้วนะจายปานพูดอย่างไม่พอใจไม่ใช่ลูกแม่กับพ่อยังรักลูกเหมือนเดิมนะรักมากด้วยส่วนนางฮักแพงก็เอ็นดูมันน่าสงสารมันกำพร้าแม่และมันแสนรู้ฉันไม่ชอบหน้ามันประจบพ่อแม่จายปานบอกทำตาขวางพอดีกับที่นางช้างน้อยฮักแพงเอางวงม้วนเก็บดอกบัวมายื่นให้แม่รับไว้พูดว่าขอบใจฮักแพงพ่อก็พูดและเอามือลูบงวงมันพูดเช่นกันว่าขอบใจฮักแพงจายปานได้เห็นได้ยินก็หมั่นไส้ลุกขึ้นเอากำปั้นทุบหัวนางฮักแพงดังตุบนางฮักแพงก็ร้องแอ๊กทำท่าเจ็บและตกใจมองดูจายปานด้วยสายตาที่ไม่เข้าใจเลยจายปานไปทุบน้องทำไมตาสางนวลดุจายปานมันไม่ใช่น้องฉันมันเป็นช้างที่พ่อเก็บมาเลี้ยงจายปานทำตาขุ่นขวางใส่พ่อแล้วเดินออกจากบ้านจายปานไปวัดนะลูกวันนี้เป็นวันพระนะแม่ร้องบอกไม่ไปใจปานตอบแล้ววิ่งออกจากบ้านลับหายไปทันทีมีเรื่องประหลาดอยู่อีกอย่างหนึ่งที่เป็นคุณสมบัติพิเศษของนางช้างน้อยฮักแพงนั่นก็คือมันมีหูทิพย์เวลาที่ส่างนวลและภรรยาเรียกหาแม้จะเรียกเพียงเบาๆมันก็มักจะได้ยินและวิ่งมาหาเสมอเป็นที่น่าประหลาดใจต่อความรู้ความสามารถอันพิเศษของมันนี้นางช้างน้อยอาศัยอยู่กับตาส่างนวลด้วยความผาสุกรู้จิตรู้ใจตาส่างนวลมันรักและผูกพันตาส่างนวลประดุจดังลูกที่รักเป็นห่วงพ่อแม่งานการสิ่งใดทั้งหนักและเบาหากพูดสั่งพูดใช้เมื่อมันทำได้มันก็จะทำด้วยความเต็มใจเสมอจนผู้คนในหมู่บ้านต้าตึงริมฝั่งแม่น้ำเตงเขตเวียงปั่นนั้นพากันอัศจรรย์ใจเรียกนางช้างน้อยฮักแพงว่าช้างแสนรู้10ปีผ่านไปช้างน้อยฮักแพงเติบโตเป็นช้างสาวที่งดงามแช่มช้อยกิริยาละมุนละไมเรียบร้อยไม่มีอาการดุร้ายหรือว่าทำอันตรายใครๆเลยสักครั้งเดียวตาส่างนวลยิ่งอายุมากก็ยิ่งทวีความรักความห่วงนางช้างฮักแพงประหนึ่งลูกส่วนลูกแท้ๆของตาส่างนวลคือจ่ายปานก็เติบโตเป็นหนุ่มและมีครอบครัวปลูกเรือนอยู่ไม่ไกลกันคุณสมบัติอันเป็นกุศลพิเศษอีกประการหนึ่งของนางช้างฮักแพงนั่นก็คือมันจะรู้จักวันพระตอนเช้าตรู่วันพระมันจะเก็บดอกบัวดอกไม้มาเตรียมไว้ให้ตาส่างนวลและภรรยาบูชาพระเจ้าพาราเสมอไม่ต้องบอกไม่ต้องเตือนเลยครั้นตาส่างนวลไปวัดมันก็จะไปด้วยให้ตาส่างนวลขี่คอมันไปเมื่อไปถึงเวลาพระแสดงธรรมมันก็จะหมอบนิ่งตั้งใจฟังธรรมอยู่บนลานดินหน้าศาลาไม่ลุกไปไหนเลยจนกว่าพระจะเทศจบและให้พรจบลงกิริยาอันตั้งใจฟังธรรมของนางช้างฮักแพงนี้ก็เป็นที่รับรู้กันทั่วทั้งพระและญาติโยมชาววัดต้าตึงท่านครูบาเจ้าอาวาสวัดต้าตึงก็เอ็นดูนางช้างฮักแพงมากท่านมักพูดให้พรมันเสมอๆว่านางฮักแพงเอ้ยชาติหน้าขอให้จงได้เกิดเป็นคนอย่าเกิดเป็นช้างอีกเลยนางช้างฮักแพงได้ฟังก็แสดงความดีอกดีใจกระพริบตาชูปลายงวงค้อมหัวแสดงความเคารพคารวะการเวลาผ่านไปเป็นปีที่13ที่นางช้างมาอยู่กับตาส่างนวลพอตาส่างนวลอายุได้52ปีก็เกิดเหตุร้ายที่ไม่คาดฝันขึ้นตอนบ่ายวันหนึ่ง
ขณะที่ตาสางนวลกับนางช้างฮักแพงเข้าไปในป่าช่วยกันหาฟืนแห้งๆมาเก็บไว้สำหรับเป็นเชื้อไฟหุงต้มภายในบ้านตาสางนวลตัดกิ่งไม้ทำเป็นฟืนท่อนสั้นๆแล้วเอาเถาวัลย์ผูกมัดไว้ให้นางช้างฮักแพงเอางวงยกหิ้วมาตาสางนวลเดินนำหน้านางช้างเดินตามหลังทันใดนั้นจู่ๆตาสางนวลก็ส่งเสียงร้องอย่างตกใจโอ้ยฮักแพงลูกพ่อพ่อถูกงูกัดพ่อถูกงูกัดแล้วตาสางนวลพูดตะโกนแล้วก็กระโดดถอยหลังออกมาจนชนกับงวงของนางฮักแพงอย่างแรงนางฮักแพงก็ตกใจทิ้งมัดฟืนเอาปลายงวงพยุงตัวตาสางนวลไว้ไม่ให้แกล้มลงทั้งตาสางนวลและนางฮักแพงได้เห็นงูสีดำๆตัวหนึ่งเลื้อยช้าๆหลบเข้าไปในพุ่มไม้รีบพาพ่อกลับบ้านลูกพ่อถูกงูเห่ากัดเสียแล้วเร็วเข้าพาพ่อกลับบ้านเร็วๆตาสางนวลร้องบอกรู้สึกถึงพิษร้ายของงูที่กำลังแล่นขึ้นมาจนถึงหน้าขาเจ็บปวดร้อนผ่าเผาเหมือนไฟลาบไหม้นางช้างฮักแพงแสนรู้รีบสุดตัวลงหมอบให้ตาสางนวลปีนขึ้นไปนั่งเกาะบนคอของมันแล้วเดินเหาะย่างไปอย่างรีบเร่งกลับคืนสู่บ้านชูงวงส่งเสียงร้องลั่นแปรแปรนครั้งแล้วครั้งเล่าให้คนได้รับรู้ว่าตาสางนวลพ่อของมันถูกงูกัดกำลังตกอยู่ในระหว่างอันตรายแต่ตาสางนวล นั้นโชคร้ายพิษงูกำเริบรุนแรงและรวดเร็วแกสิ้นใจตายไปในเวลาต่อมาไม่นานขณะที่ตาสางนวลสิ้นใจภรรยาของแกซึ่งนั่งเฝ้าดูอาการอยู่บนบ้านก็ส่งเสียงหวีดร้องร่ำให้นางช้างฮักแพงเฝ้ารอคอยฟังข่าวอยู่บนพื้นดินข้างหน้าบันไดก็ชูงวงขึ้นร้องไห้น้ำตาไหลพรากๆเสียอกเสียใจสุดแสนอาลัยอย่างลึกซึ้งครั้นพอตาสางนวลตายจากไปแล้วชีวิตครอบครัวของตาสางนวลที่ยังคงอยู่ก็แปรเปลี่ยนภรรยาของตาสางนวลซึ่งสุขภาพไม่ดีอยู่แล้วก็ล้มป่วยจายปานลูกชายของตาสางนวลฐานะไม่ดีขัดสนเงินทองจึงตัดสินใจประกาศขายนางช้างฮักแพงโดยไม่ฟังคำทัดทานของแม่ผู้ชราจายปานเชื่อแม่เถอะอย่าขายนางฮักแพงเลยแม่สงสารมันมันอยู่กับเรามา14ปีแล้วเหมือนคนในครอบครัวของเราคนหนึ่งมันช่วยงานเราทุกอย่างนะลูกอย่าคิดมากเลยแม่ถึงมันจะแสนรู้ยังไงมันก็เป็นแค่ช้างมันไม่ได้มีค่าไปกว่าคนได้หรอกจายปานพูดบอกแม่อย่างดื้อดึงไม่อะไรยายดีต่อจิตใจความรู้สึกของนางช้างที่มีหัวใจเป็นคนแล้วหลังจากนั้นไม่นานควานช้างจากเวียงนาย2คนก็เดินทางมารับตัวนางช้างฮักแพงไปควานเอาปลอกเหล็กคล้องโซ่ผูกเท้าของมันมือถือขอสับแหลมพูดร้องสั่งบังคับด้วยน้ำเสียงที่เด็ดขาดน่ากลัวนางช้างฮักแพงยืนนิ่งตัวสั่นเทาน้ำตาไหลพรากอาบแก้มชูงวงโบกขึ้นลงส่งเสียงร้องโหยหวนปานจะขาดใจมันไม่อยากจะจากบ้านของตาสางนวลที่มันแสนรักไปชาวบ้านที่มายืนดูต่างสงสารบางคนถึงกับร้องไห้ต่อชะตากรรมของนางช้างฮักแพงภรรยาของตาสางนวลคลานออกมานั่งร้องไห้ที่นอกชานร้องบอกนางฮักแพงขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายว่าฮักแพงเอ้ยฮักแพงไปเถอะลูกไปอยู่เวียงนายนะเจ้านายใหม่ของลูกเขาใจดีเขาไม่ทำร้ายลูกหรอกอย่าเสียใจอย่าโกรธแม่กับจายปานเลยเราจำเป็นต้องขายลูกไปเพราะเราไม่มีเงินนางฮักแพงยืนซบเศร้าหัวตกหางตกซึมเหงาร้าวรานใจแล้วขวานช้างจากเมืองนายทั้งสองก็พามันเดินจากไปจากหมู่บ้านต้าตึงที่มันอาศัยอยู่นานถึง14ปีนางช้างฮักแพงเดินน้ำตาไหลไปตลอดทางไม่ยอมกินน้ำไม่ยอมกินหญ้าอาหารเลยพอวันที่4เมื่อใกล้ถึงเขตเวียงนายขณะเดินผ่านวัดแห่งหนึ่งนางช้างแสนรู้ผู้น่าสงสารก็ล้มลงหมอบบนพื้นดินหันหน้าไปทางพระธาตุเจดีย์ซึ่งตั้งอยู่ริมทาง
พยายามชูงวงทำความเคารพ3ครั้งจากนั้นมันก็ซบหน้าลงกับพื้นดินสิ้นใจตายอยู่ตรงนั้นนั่นเองอนิจจาเอ๋ยช่างน่าสงสารช่างน่าสงสารนางช้างแสนรู้ฮักแพงมันตายเสียแล้วมันมาตายที่เขตเวียงนายหลายวันต่อมาข่าวการตายของมันก็รู้ไปถึงภรรยาของตาส่างนวลที่หมู่บ้านต้าตึงเขตเวียงปันภรรยาของตาส่างนวลเมื่อรู้ก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจเฝ้าพูดพร่ำเพ้อตีอกชกตัวอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าว่าท่อเอ๋ยนางฮักแพงแม่ไม่ควรขายเจ้าไปเลยแม่เสียใจเหลือเกินแม่เสียใจเหลือเกินแต่ก็สายไปเสียแล้วนางช้างแสนรู้ฮักแพงตายแล้วช่วยอะไรไม่ได้อนิจจากัมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม